เห็นยุ่งเข้าเหมือนกันแต่ข้างยาพี่น้องซึ่งทั้งแห่เขาได้มาเอายาน้ำพี่น้ำน้องไว้ต่างๆนะครับซึ่งว่าเป็นจริงนั้นเป็นยังไงฝากมาจากสั่นที่นี่พ่อปิดข้าวออกไปแค่ว่าดีดยืดยับเขาก็เป็นคนคือกันเขาเสียภาษีว่ากรรมราษฎร์ใส่ห้องบ่แม่นกรรมราษฎร์ใส่สิเป็นพี่น้องที่อยู่ง่ายกินง่ายลูกแก่อำนาจมีแก่อำนาจนะครับก็ได้โอ้ยบ่ได้มาใส่อำเภอที่ที่ว่าจังเล็กก็ได้ก็ใส่ง่ายชื่อยาให้หมู่เฮาจะเถื่อเก็บขึ้นไปแต่ว่าเป็นอย่างรอจังจำบอซื้อให้กรรมราษฎร์ใส่เงินหายไปได้ยังไงหายไปซื้อกินอาจจะบ่ได้ยาแล้วพูดให้ครับก็บอกทุกชัดเจนแล้วว่ามันบ่ถูกร่วมนะครับมันควรมีให้พักเตรียมครับอำเภออื่นเห็นครับเตรียมอันนี้คือการประสานขายยาพวกนี้คือความจริงจริงนะอันนี้เอกสารยาโรงพยาบาลค้างผู้ป่วยครับค้างยาผู้ป่วยใช่ครับนี่การยืมเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลอื่นครับคืนได้ไหมปกติทำได้ไหมได้แต่ต้องคืนได้โอเคแล้วเขาอาจจะอันนี้เราพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งถ้าเขาจะตอบเอ้ยการยืมผู้ใดกินบ่ยืมอยู่ครับยืมจังใดไปขอแหละครับมันบ่พอกับมันขาดดูซีมือไอ้สิมันจะมาจ่อเรียงขาดดูซีมือของเราไปขอมากินคันเขาบ่กินก่อนที่จะเลือดมันจะเป็นยังไงเมื่อวันก็ขึ้นนะครับผมว่ากินยาเมื่อวันก็ขึ้นจะยืมกันเองครับไปยืมไปขอเขาจะมาถึงก่อนขอที่บ้านน้ำกันที่บอกครับแต่ว่าอาการคนความแข็งแรงของคนบ่ซ้ำกันไปกินยาน้ำเขาเจาะในตัวของยาครับครับไม่ด้านนะครับนั่นเป็นโรคเดียวกันอยู่ไหมด้านตายคนเดียวมันหลายกว่ายังยืนยันอยู่ครับว่ายาได้ขาดจริงๆครับยาได้ขาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วยาเบาหวานนะครับความดันยาลดน้ำตาลในเลือดนะครับถ้ามีการยืมมันกินที่ด้านไปในกรณีที่พี่น้องได้ยืมยากันกินนะครับผมคิดว่าการยืมยากันกินเนี่ยบางคนนะครับบางคนน้ำตาลในเลือดอาจจะไม่เท่ากันนะครับมันเหมือนว่าทำให้พี่น้องเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับในสุขภาพในชีวิตของเขานะครับเพราะว่าคนที่น้ำตาลไม่เท่ากันการให้ยาของหมอก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่พี่น้องมาใช้ยาตัวเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชนคนที่ป่วยนะครับเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยน่าเป็นห่วงมากครับตอนนี้ครับเราอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอยากวิงวอนถึงท่านผู้เกี่ยวข้องนะครับท่านผู้มีอำนาจนะครับได้ลงมาตรวจสอบโดยเร็วที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเรื่องยาขาดนะครับแล้วก็เรื่องเงินที่ได้ทราบข่าวว่าได้ขาดหายไปนะครับได้หายไปนะครับว่าจะเป็นเงิน10ล้านหรือ5ล้านนะครับอยากให้มาตรวจสอบโดยเร็วที่สุดตั้งแต่ปี61แล้วนะครับได้ย้ายท่านผู้อำนวยการคนเก่านะครับเข้าไปอยู่ที่ขอนแก่นแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันล่าช้านะครับพี่น้องประชาชนพี่น้องที่เป็นคนของอำเภอกำลาไสนะครับคนไข้คนป่วยนะครับรอรับการช่วยเหลือรอรับการเยียวยาอยู่ครับท่านครับ